ปเดตนะครับที่คุณอัจฉริยะนะครับฟ้องนะครับทนายดังแล้วก็นักข่าวที่ฟ้องเอาไว้แล้วก็นักข่าวกับทนายดังเนี่ยที่โดนหมายเรียกนะครับที่โดนไม่ใช่โดนหมายเรียกโดนหมายจับนะครับโดนหมายจับแล้วก็ได้ทำการไปเขาเรียกอะไรไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วก็แล้วได้ทำประกันตัวออกมานะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ซึ่งตอนนี้นะครับคุณอัจฉริยะนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าได้นะครับเอานะครับพยานเข้าไป2คนนั่นก็คือแฟนของคุณอัดและลูกวัย9ขวบนะครับเอาเข้าไปเป็นพยานในชั้นศาลเพื่อมัดให้แน่นนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องหลุดกันเลยนะครับงานนี้บอกเลยว่าคุณอัดเอาจัดเต็มที่และบอกได้เลยว่าไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นนะครับคดีนี้ไม่มีการคุณอัดชริยะนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีคำว่ายอมความแน่นอนและเรียกค่าเสียหายนะครับทางแพ่งทั้ง2คนนะครับและจากที่การให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักนะครับในตำรวจคนนั้นคนนี้รู้จักผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีใครเข้ามาช่วยหรือเปล่านะครับแต่จะมีใครเข้ามาช่วยหรือไม่มาช่วยไม่รู้นะครับแต่คุณอัดได้เตรียมทนายนะครับที่จะทำการดำเนินคดีถ้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาช่วยในคดีนี้นะครับเข้ามาช่วยหรือเข้ามาทำให้คดีเนี้ยนะครับไม่เป็นไปตามความยุติธรรมก็จะจัดเอาทนายนะครับจัดการฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคดีนี้นะครับก็คงจะไม่ได้จบง่ายๆแล้วไม่ได้จบง่ายๆแล้วและคงไม่มีคำว่าขอโทษหรือขับคำขอโทษเพราะลุงอัดยืนยันมาแล้วครับว่าจะเอานะครับแฟนแล้วก็ลูกวัย9ขวบเข้าไปเป็นพยานนะครับเพื่อให้ขึ้นสู่ศาลแล้วหลักฐานให้แน่นมัดให้อยู่นะครับเอาให้แน่นมัดให้อยู่เลยแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทั้ง2คนเพราะลุงอัดบอกว่าจากการที่เขาไปมอบตัวเนี่ยแล้วจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วเหมือนกับเขาไม่สำนึกนะครับเขาไม่สำนึกเลยนะครับเขาก็อย่างที่เราเห็นอยู่ครับว่าการให้สัมภาษณ์ของเขาซึ่งวันนี้นะครับลุงอัดนะครับลุงอัดของเราเนี่ยหรือคุณอัจฉริยะเนี่ยได้ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าได้เอาแฟนกับลูกวัย9ขวบเข้าไปในสำนวนอีกนะครับเพื่อทำการมัดผู้ต้องหา2คนนี้นะครับ2คนนี้และก็จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทั้ง2คนยืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาดไม่ยอมความเด็ดขาดและถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำผิดนะครับกฎหมายเนี่ยเอาทนายเตรียมทนายที่จะเล่นงานกับเจ้าหน้าที่งานนี้บอกเลยว่าคุณอัดเอาจริงครับคุณอัดเอาจริงยืนยันมาแล้วครับจากคุณอัดเองต้องบอกเลยว่าครับว่างานนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะโดนอะไรนะครับจะโดนขนาดไหนที่สำคัญนะครับคุณอัจฉริยะบอกแล้วนะครับว่าคดีนี้ไม่มียอมฟาร์มเด็ดขาดนะครับสู้กันก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแล้วเดี๋ยวยังไงมีข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตแต่ที่นี่แน่นะครับยืนยันจากลุงอัดชัดเจนนะครับว่าคดีนี้ไม่มีคำว่ายอมฟาร์มและได้เอาแฟนกับลูกวัย9ขวบเข้าไปสู่สำนวนนะครับเพื่อให้มัดนะครับข้อมูลมัดให้แน่นที่สุดนะครับในการดำเนินคดีครั้งนี้จะเอาผิดทั้งแพ่งและอาญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยยืนยันจากคุณอัจฉริยะครับ